หนึ่งสองสามโอเคใหม่ขึ้นสตรีมเป็นไงเทสเสียงโอเคดีเนาะโอเคมาเรียโอเคทีเบรกอินฟรีของฟรีอีปีตึกฮาร์ดเบรกอินหกขีดหกลงทางเดิมอีกแล้วสตอรี่สุนสุดต้นนานาโลได้เลยค่ะนายหญิงฉันจะทำตามที่คุณสั่งเราจะไม่เสียเวลาไปมากกว่านี้แล้วรีบจัดการในพวกเดรบิทนี่เถอะแล้วก็เราจะเอาพวกแกลงถังขยะซะเพราะว่าพวกแกนั้นมาขวางทางพวกเราที่แอนดี้ก็ไม่ได้แสดงท่าทีอะไรเป็นพิเศษกรางั้นฉันก็ต้องจัดการพวกมันด้วยตัวฉันเองสินะ I don't need your help ฉันไม่ต้องฉันไม่ต้องการพวกมาช่วยหรอกโดยการจัดการคนแก่ๆอย่างเธอเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่ควรปล่อยเขาไว้นะแล้วก็หัวหน้าของพวกแกน่ะจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้พวกแกจำชื่อเขาไม่ได้ได้ไงดูมีขนาดกตัญญูขนาดนั้นนะเนี่ยขนาดดูซื่อสัตย์ขนาดนั้นนะเนี่ยความกดเกี่ยวค่อยๆแสดงขึ้นที่หน้าของฮิตคลิปอะไรเนี่ยพูดเหลวไหลอะไรเนี่ยเขามีชื่อว่าแมทแต่ว่าไม่ใช่แมทธิวนะแล้วก็ไม่ใช่ไอชื่อที่นายเรียกเขาด้วยเฮ้ยแกเป็นไรเนี่ยตอนนี้แกเป็นบ้าไปแล้ววะแกเป็นบ้าไปแล้วหรือไงฉันรู้จักเขามาเป็นปีๆแล้วนะแกคิดว่าฉันจะเรียกชื่อเขาผิดหรือไงแล้วอีกอย่างนะแล้วก็ไอ้ตะแก่บ้านั่นน่ะก็ยังจะมีความฉลาดอยู่บ้างเพราะว่าฉันยังไงก็ตามฉันจะเอาคฤหาสน์หลังนี้กลับมาเป็นของฉันให้ได้พ่อนฝากสับสนฉันเกือบได้มันไปแล้วเชียวฉันเกือบเป็นเจ้าของมันแล้วเชียวถ้าหากฉันไม่ได้สับสนเกี่ยวกับการเล่นการ์ดตอนนั้นนะฉันไม่ได้มึนตอนเล่นการ์ดอะไรแบบนั้นไม่สิเกมนั้นต้องมีอะไรผิดพลาดแ
เป็นน่าจะเป็นวิธีอธิบายเดียวที่มันสมเหตุสมผลนอตติงเอลส์ฮอคไม่มีอย่างอื่นที่จะมาอธิบายได้นะว่าแคทเธอรีนนั้นเธอจะไม่ให้เขาเลือกกับฉันนี่โซเลดี้เพชเชอร์นั่นทุนโมเมนต์อีกแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่เธอจะอยู่ดีก็ซื้อคฤหาสน์หลังนี้โดยที่อยู่ดีโดยที่ไอ้หลังนี้มันเพิ่งไอ้ถูกเอามาตั้งขายแค่นั้นเองเท่านั้นเองแกไปเอาแกไปแพ้การพนันแล้วก็เสียคฤหาสน์หลังนี้งั้นเหรอแล้วก็หลังจากนั้นแคทลีนก็ซื้อมันกลับมาใช่ไหมใช่เพราะว่าหญิงคนนั้นก็น่าจะเป็นพวกบ้าเหมือนกับโจเซฟีนนั่นแหละแต่จำคำฉันไว้เลยนะวอตเปอริงไฮเนี่ยจะกลายเป็นคฤหาสน์ของฉันอีกครั้งหนึ่งแมทน่ะได้ทำสัญญาไว้กับฉันแล้วเขาสัญญาไว้แล้วว่าเขาจะเอาคฤหาสน์หลังนี้กลับมาให้ฉันตราบใดที่ฉันแล้วก็คนของเดดแรบบิทของเขาเนี่ยสามารถเข้ามาในบอบเบอริงไฮนี้ได้มิสเตอร์ในท่านเฮนรี่เดี๋ยวก่อนนะคุณจะไปไหนน่ะแกคิดจริงๆเหรอว่าฉันจะตอนนี้ฉันจะสบายใจอยู่ทั้งที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยฉันจะไปหาแมทแล้วก็จะทำทุกๆอย่างเลยล่ะเพื่อที่จะเอาไอ้ที่นี่มาเป็นของฉันอีกครั้งหนึ่ง전과는 다른 사람이 되었다고 착각하지 마라 히스클립แล้วก็อย่ามาคิดอย่ามาสรุปไปเองล่ะว่านายเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วจริงๆ ฮีทคลิฟแกไม่ได้เปลี่ยนไปเลยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียวแกไม่ได้เป็นอะไรนอกจากถุงผ้าเน่าๆอย่าลืมคำนี้ไปล่ะอะไรทำตัวงี่เง่าสมัติคุณฮีทคลิฟคะฉันมั่นใจอย่างยิ่งว่าคำพวกนี้อาจจะไม่เข้าหูคุณแต่ว่าอย่าให้ความเพราะว่าคุณยังกำลังโกรธอยู่แต่ว่าบางซินเนอร์หลายๆคนก็พยายามให้กำลังใจฮิตคลิปทั้งที่รูปร่างหน้าตาปกติของฮิตคลิปนั้นก็เป็นพวกที่น่าดูน่าโกรธตลอดเวลาอยู่แล้วนะแต่ว่า ครั้งนี้ไม่ใช่แค่กอบโกรธนะแล้วไม่ก็เถอะฉันนี่ว่ามีอะไรมาเนี่ยผ่อนM2S คำดูถูกแต่ก่อนนี้ก็เถิดแต่ก่อนฉันก็ได้ยินคำดูถูกของมอนี่มามากมากเกินพอละมันก็ทำให้รู้สึกว่าคำพวกนั้นดูไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่นะสำหรับฉันนะนั่นก็ดูไร้ประโยชน์ที่จะด่าฉันฮะเพราะว่าฉันตอนนั้นฉันก็เหมือนเป็นคนที่ไร้ค่าแล้วก็ชีวิตต่ำต้อยที่จะเหมือนกับพวกผ้าเช็ดเท้าอยู่แหละฉันใช้เวลาไปหลายวันหลายคืนเลยล่ะ
ที่จะพยายามที่จะหาวิธีแก้แค้นมันแต่ว่าตอนนี้มันไอ้บ้าเอ้ยไม่ฉันอธิบายไปคำพูดไม่ได้หรอกเขาต่างหากเป็นคนที่ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อยใช่ไหมดูเขาสิดูเป็นหมาจนตรอกอ่าฮะทั้งที่เขาผ่านอะไรมาแล้วแท้ๆเขาก็แค่เหมือนกับพวกเด็กพวกเด็กพวกเด็กขี้แงนะคนที่ไม่ยอมคนที่ไม่ยอมละทิ้งอะไรในอดีตไปแล้วห้องแคทเธอรีนอยู่ไหนงั้นเหรอฉันอยากจะบีมัสเอาไว้บีแวลลี่นะขณะที่เรากำลังสำรวจที่นี่เราก็น่าจะระวังตัวหน่อยนะอาจจะเพราะว่าแถวนี้มันดูเหมือนตอนนี้เป็นสมรภูมิรบไปแล้วนะถ้ามันก็น่าจะอยู่แถวที่แถวนี้แล้วถ้าเราหากเราเลี้ยวประมาณตรงนี้ก็ดูเหมือนจะไม่ได้ไกลจากที่นี่มากนะอ๋อนั่นไงนั่นมันตรงหัวนั่นมันเฮ้กลุ่มเนทแลนบิดงั้นเหรออยู่ตรงทางสิ้นสุดของทางเดินเนี่ยนะเป็นแค่ชายคนเดียวหรือเปล่าที่คิดเพราะว่าพวกเขาดูต่างไปนะจากก่อนหน้านี้นะฉันก็อยากจะได้รับคำตอบว่าก็แค่เธอคิดเองอะนะฉันอยากได้คำตอบว่าเธอคิดเองอะนะสักหน่อยก็ดีนะมันทำให้ฉันนึกถึงตอนที่ฉันได้ยินเกี่ยวกับเรื่องเล่าแปลกๆของเดอะสตรีทเกี่ยวกับพวกเดดและบิดที่กำลังเดินสำรวจที่ในที่หนึ่งอยู่นะคำพูดที่ได้เล่ามาจากเดอะสตรีทมันพูดว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงพบกับพวกเดดและบิดที่มีตาสีแดงนะเหมือนกับเรียกอะไรคนที่มาอยู่ต่อหน้าเราตอนนี้เลยมันตาเหรอหรือมันเฮดวะเรดอายก็ตาแดงถูกแล้วโทษทีนะกำลังหาบางคนหรือว่าหาอะไรหรือเปล่าอยู่ข้อมูลที่เรารู้ก็คือลินทอนไม่ได้อยู่ที่นี่นะแล้วก็พวกพ่อบ้านในบ้านของในคฤหาสน์หลังเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ที่นี่เหมือนกันนะพวกนั้นน่ะเดินไปทางนู้นแล้วผ่านโถงทางเดินนู้นไปน่ะเฮ้เหมือนพวกนี้จะมายุ่งกับเรานะจะมาหาเรื่องเรานะเราได้ยินสิ่งที่พวกเราพูดหรือเปล่านะถ้าอยากได้อะไรก็บอกมาสิเหมือนว่าพวกเขาจะดูแปลกๆไปนะเหมือนจะไม่สนอะไรเลยหรือเปล่าตอนนี้รู้สึกไม่มีสติเลยนะนี่กูนี่แปลว่าอะไรเอโกจีเอเชนการเจรจาโอเคน่าขายหน้าจังเลยนะฉันอุทิศผู้นี้
ค่อนข้างที่จะมีสิ่งค่อนข้างมีทักษะในการการต่อรองที่ดีนะเนี่ยเพราะว่าฉันทำพลาดตอนนี้น่าอายจังที่ฉันต่อรองผิดพลาดอะไรตอนนี้ก็สู้เดือดละบิดเรนเดนละบิดเฮชเฮดมีนอือฮึเทคทรีดาเมจเดือดรูดแคทเป็นแพนิกก็รีเซ็ตเป็นศูนย์รับเจอ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 เดือดสตันเอ้ยบีอะไรแล้วแบบนี้เหรอดีไปเถอะอุ้ยแม่จะแตกว่ะอีกหนึ่งเยอะคนเดียวรอให้โดนเด็กอุ้ยตีเพื่อนหมดเลยชิวชิวดูทางนั้นผลก็จะฉันเลือกได้สิ่งนี้ก็คือแค่จะติดลับบิ๊กส์ไม่รู้สีม่วงกับสีม่วงกับสีฟ้าไม่เป็นม่วงมั่วฟ้าจีนออกจีนไม่ได้ช่างมันเถอะกุฏุงอับสิชิชิกรอดจิมุทันดานามอรานะทัดเดิลทรอจได้ยินไหมที่พวกเขาพูดเมื่อกี้
มุกซุมิ끊어질때마다들렸던소리가있었어요เออไม่ใช่ได้ยินไหมเสียงเมื่อกี้ไอเสียงนั้นมันโผล่มาทุกครั้งเลยตอนที่เราฆ่าพวกเขาอะนะเป็นเสียงที่เหมือนมาจากหน้ากากพวกเขาหรือเปล่าเสียงแห่งกระจกมิลเลอร์พวกเขาทำเสียงไม่ควรพวกเขา should be not like unlike not unlike ไม่ควรเหมือนไม่ควรไม่เหมือนไม่รู้นั่นแหละ there made a sound not ไม่เหมือนไม่เหมือนก็แปลว่าเหมือนดิเหมือนกับเสียงกระจกแตกนะเดี๋ยวนะอิสมาอิลไปหาศพของพวกเดลบิดแล้วก็ถอนหน้ากากมีบางอย่างแปลกไปนะฮะเราควรจะถอนหน้ากากพวกเขาให้หมดนะจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่กันแน่บางอย่างก็ดูเป็นปริศนามากขึ้นนะหลังจากที่เราถอดพวกเขาถอดหน้ากากพวกเขาหมดแล้วเกิดขึ้นก็มันรู้สารมันพันธุ์นั่นก็มันผมไม่อยากจะตัดสินใจแค่รูปร่างอะนะแต่ว่าอีจาเดลทิกลมุกเอพงยกจูจิคนดิริลากุคิดเดจินันอันเนมันฮาร์ลีย์ดูเดย์อะพีลแต่ว่าพวกเขารูปร่างเหมือนจะเป็นพวกที่พวกของ Violet Backstreet นะสีม่วงเหรอคุณยกสังเทมันพาดว่าโจเจ็คเซงวาร์เฮอุนจาเดลปอดานันมิงกานินเดลกาทาบูอินฉันบอกได้เลยว่าไม่ใช่ทุกคนหรอกนะดูจากรูปร่างของพวกเขาแล้วไม่ใช่ทุกคนหรอกมาจากพวกซินดิเคตพวกนั้นนะแต่ว่าหลายๆคนนั้นเหมือนกับประชาชนมากกว่าแต่ว่าพวกเขามาโจมตีเราก่อนใช่ไหมเราก็แค่เฮ้ยมองดูนั่นสิยังมีพวกนั้นอยู่นะแล้วก็มีตาดวงตาสีแดงด้วยทั้งหมดเลยนะอะไรกันเนี่ย Need my room จำชันจำคำพูดฉันไว้นะไม่ว่าอะไรก็ตามมันจะฉันคิดว่าตอนนี้ไม่ใช่จะมาพูดเจ้ากี้เจ้ากรตอนนี้นะนี่อ่านน้อยอยู่นะตอนนี ออะไรเลยใครแค่สีจริงๆว่าแค ทีมสีได้นี่전투에이말했습니다나이는거야
Didn't care so that good love.40ไม่ติดได้จะได้อีโน่ว่าไม่จับจอยแบบรอมาหน่อย잘피해야지불길속으로นี่โย่ติดหมดเลยเหรอคือตึงแท้ได้แล้วมั้งถ้าอุ้มสุดจริงมุมดำนี่ก็คุณอาจจะ완벽했어ดูดิละปิดสองจะจุกจิมาชิโอทั้งหมดยาเสกะ필요하신가요สีม่วงดูที่มันบีมจักษ์ใส่นอทจิมาลเก้นอทจิมาลเก้เอ็กิบริกูนี่คิปสำรวจพวกกระเป๋าของศพของเดนและบิดนายหาอะไรเหรอมีคลิปพวกมันไม่มีหรอกนะของที่ฉันหาเนี่ยชิ้นส่วนเวลาก็เหรอพวกของที่23พูดก่อนหน้านี้นะใช่พวกเขาทุกคนน่ะถูกเลี้ยงเกิดขึ้นเกิดมาแล้วก็ถูกเลี้ยงดูโดยพวกกีคอบนะก็น่าจะควรพกพวกนาฬิกาไว้เพราะว่าพวกเขาควรจะพกไว้นะใช่เพราะว่าพวกคุโรคุโมะก็ที่เราพูดเราสู้ด้วยตอนอย่างจินนั้นก็มีพวกพวกเขาก็ตามหาชิ้นส่วนเวลาเหมือนกันทุกคนนี่ก็어떤사람인지에대한신호를알려주는도구이니까พวกนั้นเหมือนจะเป็นมันทำหน้าที่เหมือนเป็นพวกเรียกอะไรเป็นแบบฟอร์มที่แบบระบุตัวตนของพวกเขาอะนะแล้วบางทีคนก็ควรจะพวกเขาก็ควรจะก็คือแบ
เอาไปด้วยคล้ายบัตรประชาชนนะนะเพื่อที่จะแสดงตัวตนว่าเขาเป็นใครกันแน่ฉันทิ้งนาฬิกาของฉันไปแล้วตอนที่ฉันออกมาจากทีคอปแต่ว่าฉันก็เห็นด้วยนะเพราะว่าพวกเขาไม่มีไม่มีนาฬิกาที่ผูกกับโซ่ด้วยซ้ำแบบผูกไปกับโซ่ของพวกเขาด้วยซ้ำถ้าพวกเขาเอามาด้วยแล้วก็อย่างน้อยเราก็น่าจะรู้นะว่าพวกเขามาจากที่ไหนกันแน่ถ้าเขางั้นบางคนก็ไม่อยากให้เราพวกเรารู้ด้วยซ้ำสินะว่าพวกเขาเป็นใครเนี่ยหรือไม่บางทีพวกเขาจะไม่ได้มาจากแถวนี้ก็ได้ใช่ไหมฉันก็ไม่คุ้นหน้าพวกเขาเหมือนกันนะว่าพวกเขามาจากทีคอปนะบางทีบางพวกเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนแถวนี้ก็ได้ฉันก็ไม่ขยับลงมาไม่ได้หรอกมีแต่คำถามที่ไม่ได้คำตอบทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าไปหาที่ปลอดภัยเพื่อที่จะพูดคุยทีหลังเถอะอ้วยชอบไปแตะตรงนี้จังเย่มาแป๊บนึงนะย้ายตรงนี้เอ้ยอีกแล้วอะไรเนี่ยไม่ทำขาดจัดโอ้โนโอเคแตะตรงนี้เอานะมีคำถามที่ไม่ได้คำตอบมากมายเลยนะเนี่ยแต่อย่างน้อยฉันคิดว่าเราไปเถียงกันที่อื่นดีกว่านี่ไงล่ะอ่ะคุณรู้สึกไงอย่างน้อยก็เป็นการเดินทางที่ดูเงียบสงบดีนะเข้าไปเลยไหมเนลลี่บอกฉันหน่อยสิตอนที่ฉันจากที่นี่ไปโดยที่ไม่พูดอะไรนะแคทเธอรีนได้พูดเป็นยังไงบ้างมุลอนแค่กูลินทน농가결혼해서행복하게살았다는것정도는알겠어ฉันรู้นะว่าเธอก็ดูมีความสุขดีนะอยู่กับไอ้ลินทอนนั่นแหละแต่ว่าอยากรู้กันเหรอออยากรู้จริงๆเหรอนายอยากรู้จริงๆเหรอเฮ้ยบ้าเฮ้ยฉันก็อยากรู้นะแต่ว่าบางทีก็ไม่อยากบ้างฉันนี่มันตอนนี้ฉันว่าฉันดูน่าสมเพชสุดๆไปเลยล่ะถ้าหากเคตตี้ยังอยู่ที่นี่แล้วก็เธอก็น่าจะม็อกน่าจะรอฉันแล้วนะฉันน่าจะเอากระจกมาให้นายสองนะตอนเนี้ยหน้านายดูแบบว่าดูประเมินค่าไม่ได้เลยล่ะตอนเนี้ยฉันไม่ได้เรียกว่าอะไรคือพีมิสthem all from penis น่าฉันไม่ได้เอาพวกมันออกไล่พวกมันออกไปจากที่นี่แล้วก็นะเอากระจกออกไปนะโอเคฉันไม่สนฉันไม่สนไอ้พวกคำล้อเลียนของเธอหรอกนะแต่ว่าแคทเธอรีนก็ควรจะ
เดี๋ยวไหนควรจะพูดถึงฉันสักครั้งใช่ไหมตั้งแต่ฉันออกไปเนี่ยไม่ได้สักครั้งบิ๊กแกนแน่นอนสิไอ้พวกโจรหน้าโง่ฉันน่ะเนาะดูไม่มีอะไรเลยอย่างฉันเนี่ยนะฉันก็ไม่น่าไม่น่าสำคัญพอให้แคทเธอรีนนึกถึงหรอกนะยังไงก็เถอะฉันก็ไม่ได้พูดแบบว่ามั่นใจมากหรอกแล้วอะไรการันตีได้หรอกนะฮิตมันไม่ได้หมายมันฉันไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะตอนที่นายจากไปนะเธอนั้นดูหงุดหงิดมากเลยล่ะเธอชอบที่จะซ่อนตัวเก็บตัวอยู่ในห้องของเธอน่ะแล้วก็ไม่พูดกับใครแล้วก็ไม่กินอะไรเลยด้วยแดนชี่เมาตัวอะไรอ่ะหนูอะไรไม่รู้เฮ้ยโอ้ไม่ใช่หนูอันนั้นเธอก็มันแปลว่าร้องไห้อยู่ดีก็ร้องไห้แล้วก็กรีดร้องแล้วก็กระซิบพูดคุยกับตัวเองทำให้คุณนายลินทอนนั้นเป็นห่วงแต่ก็เขาก็ไปช่วยอะไรเธอไม่ได้ด้วยซ้ำเธอนั้นป่วยหนักมากฉันเป็นห่วงเธอมากเลยล่ะแต่ก็สุดท้ายก็ไปปรึกษาเกี่ยวกับกับโมเชียฮะฆาตกรไปปรึกษาเกี่ยวกับจิตเวชคนแปลว่าจิตเวชถ้ามันเหนือไปนั่นแหละไปปรึกษาใครบางคนในทางอย่างจริงจังเลยล่ะเฮ้จริงจังไหมเนี่ยแคทเธอรีนเจ็บปวดขนาดนั้นเลยหรอแคทเธอรีนไอ้ฮีทชีฟอยู่ดีก็ถามอย่างตกใจมากใช่มันทำให้พวกเราเจ็บปวดเหมือนกันนะที่มองเธอเจ็บปวดอ่ะแล้วก็มาวันหนึ่งเธอน่ะเนลลี่นู่นนี่สิลินทอนเอาดอกไม้มาให้ที่หมอนฉันด้วยล่ะว้าดอกไม้สีทองฉันไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าฤดูใบไม้ผลินะได้มาถึงที่เขาเรียกหาดอยเฟอร์ลิงไฮนี่แล้วเนี่ยแปลว่าตอนนี้พวกหิมะก็น่าจะหายไปแล้วสินะเขาโรแมนติกไม่ใช่เล่นเลยใช่ไหมนายหญิงฉันคิดว่าเขาก็ค่อนข้างเป็นอย่างนั้นแหละนะเขาน่าจะได้รับสิ่งตอบแทนหลังจากทำด้วยอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าหากลินทอนนั้นแคร์ฉันมากแล้วก็หวังว่าจะเอาสีสันของดอกไม้นี่กลับมาให้เพื่อฉันแล้วก็เขาอย่างน้อยเขาก็น่าจะเอาดอกไม้สีม่วงมาให้ฉันนะเขาไม่ได้เอาดอกไม้มาให้เพื่อเ
เพราะว่าคิดถึงฉันหรอกนะแต่ว่าเขาอยากเอามาให้เพราะว่าเขาอยากเอามาให้เฉยๆน่ะนายหญิงคุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ว่าเธอจะพูดถึงอะไรก็เถอะฉันก็ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกดีกว่าทุกๆวันที่ผ่านมานะเดินเล่นไปกับฉันหน่อยไหมเธอนะฉันอยากให้ฉันอยากไปดูพวกดอกไม้ที่ผ่านอากาศหนาวมาแล้วก็กำลังเบ่งบานอ่ะหลังจากวันนั้นนายหญิงแคทเธอรีนก็ผ่อนมาเลยฟื้นองอย่างนั้นนะหลังจากวันนั้นนายหญิงแคทเธอรีนก็ดูจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นเราก็รู้สึกมีความสุขมากเลยล่ะที่เธอดูจะเป็นตัวเองมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ฉันลองมาคิดดูนะมันฉันคิดว่ามันแปลกๆหรือเปล่าเธอทรมานเป็นเดือนเลยนะเดือนแล้วเดือนเล่าเพราะว่าเพราะว่าป่วยแล้วก็อยู่ดีๆเธอก็ฟื้นตัวหลังจากทันทีทันใดหลังจากมีผ่านมาแค่คืนเดียวด้วยนะแต่อีซอสส่งไปนะแล้วนั่นก็พอเป็นเวลาพอดีเลยนะที่เธอนั้นได้ซื้อวอปเปอร์ลิงไฮจากในท่านเฮนรี่นะแล้วก็หลังจากนั้นเธอก็ปรับปรุงพัฒนาที่นี่มาหลังจากนั้นพวกเขาก็มาที่วัปปิ้งไฮเรื่อยๆแล้วก็หลังจากฉันก็พยายามถามแผนที่พวกเขาจะทำนะแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ได้ตอบฉันตรงๆซะทีเดียวนะฉันก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนนายนะตอนเนี้ยก็ไม่มีครูอะไรเลยอ่ะครูแบบมึงแปลว่าอะไรวะครูเบาะแสไม่มีเบาะแสอะไรเลยนะแล้วจดหมายฉันล่ะฉันได้แต่ก่อนฉันได้ส่งจดหมายให้เธอด้วยนะฉันก็แต่ว่าหลังจากฉันเข้าบริษัทมาฉันก็ไม่ได้ส่งอีกเลยนะแต่ว่าตอนที่ฉันยังเป็นหนึ่งในแก๊งอยู่ฉันก็เขียนจดหมายให้เธอนะแต่ว่าฉันก็ไม่ได้เขียนชื่อใส่ลงไปในจดหมายนั้นฉันก็ไม่ได้เขียนชื่อลงไปฉันก็แค่อยากรู้นะว่าตอนนี้ฉันปลอดภัยดีฉันว่าฉันจำไม่ได้นะว่าเธอเปิดจดหมายหรือเปล่าหลังจากที่เธอนั้นดูจริงจังกับอะไรบางอย่างเธอนั้นก็ไม่มีใครเข้าไปยุ่งกับเธอเลยนะไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวอุ้ยแล้วก็สู้ไม่ได้อันนี้ด้วยโอ้ผู้หญิงหัวใจคืออะไรเมื่อเทิร์นจบอ๋อฮะ
when hit root HP 2 and gain offense level a turn start ไม่ได้ได้ป่ะให้ตีอยู่มั้ง내가시범을보이지ได้เนียนๆชอบจังไม่น่าเปลี่ยนไม่ใช่เรสต้องบอกไม่ใช่ติดกันหกนี่ทำไมไม่เปลี่ยนถ้ามันถึงเร็วขึ้นอยู่นะฟัน집부동하던참이었어때려부수러갈시간이다출장이군요출장이군요응아잠시이것만삼키고망설피가범람할시간이요인거허점을망설피가범람할시간이요따뜻하게혹은뜨겁게ปั่นชิงชิงชิงถูกไหมสิกันยะทีมแทงเนาะหมดแล้วมั้งไม่จะเอาคนเนี้ยเอาคนนี้ก็ได้มั้งคุณบอกกันจีคุณบอกกันจีคุณโดยมัวหัวอยู่นั่นกูอ่ะ
เฮ้ยคุณทำอะไรน่ะห้องที่ไม่มีหัวหน้าไม่มีเจ้านายแล้วดูเหมือนว่าจะคนจะกับหัวกับหางอยู่นะแล้วก็เหมือนกลางห้องจะมีพ่อม่านหรือแม่บ้านไม่รู้ที่ดูตื่นตระหนกยืนอยู่แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเรากำลังทำความสะอาดห้องอยู่เพราะว่าเราทำตามคำสั่งของไอ้ท่านลินทอนอะนายไม่น่าเธอไม่น่ามีเกี่ยวข้องเรื่องอะไรวะแอนซักกิ้งอ๋อพวกเธอเนี่ยตอนนี้ก็น่ากำลังรื้อห้องอยู่หาอะไรสักอย่างอยู่ชัดๆเลยเนี่ยหัวหน้าพ่อบ้านในบ้านเนลลี่คุณก็เห็นพวกเดลบิดในหรือไม่ก็พวกพ่อบ้านในบ้านของวัดเพลิงไฮไม่ใช่เหรอตอนที่กำลังมาที่ดีเนี่ยพวกเรานั้นก็มีเหตุผลดีๆนะว่าทำไมพวกเราถึงเชื่อในเพราะว่าในบ้านของวัดเบอร์ลิงไฮให้พวกเรานั้นสักทีชิ้นเพราะว่าพวกเขามันวางแผนอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเพราะว่านั่นแหละพวกตัวร้ายพวกเฮนรี่ตัวร้ายน่ะมันจะวางแผนอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำร้ายในท่านดินทอนนะแต่ว่าพวกเนลบิดก็ไม่ใช่กลุ่มคนที่จะฆ่าคนโดยไม่มีเหตุผลสักหน่อยแต่ว่าตอนนั้นพวกเขาก็ดูจะเหมือนจะมาฆ่าพยายามมาฆ่าพวกเราโดยที่ไม่มีเหตุผลนะฉันรู้หรอกนะบ่าเอ้ยไอ้พวกหัวหน้าของพวกมันน่ะก็ดูจะเหมือนว่าจะทำเรื่องพวกนี้โดยที่ทำทุกอย่างนี่โดยที่แบบไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ซ้ำน่ะเนี่ยพวกมันเขาน่าจะมีคำอธิบายดีๆสักอย่างดิเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เนี่ยแค่บอกมาเถอะนะว่าพวกแกมาทำอะไรในห้องของเอทรีเนี่ยแล้วก็บอกไปแล้วไงคุณฮีคิปว่าเรากำลังทำความสะอาดห้องอยู่นะหรือว่านายจะไปอยู่ข้างเคียงข้างกับพวกเดดและบิดผู้ต่ำต้อยพวกนั้นล่ะเรียกอะไรล่ะลูกไม้หล่นไม่แก่ต้นสินะดูงี่เง่าแล้วก็ดูเหลวไหลเหมือนกับดินทอนเลยเนี่ยไม่ต้องพูดเรื่องพวกนั้นเถอะนะแกนะฮะเป็นคนไม่สิพวกแกน่ะพวกหมารับใช้เนี่ยก็ไม่น่าก็น่าจะเป็นคนพูดได้คนที่รับคำพูดไปนะอันคอติดควรแปลว่าอะไรปะไม่มีเหตุผลของก็คือไอ้พวกหมารับใช้พวกแกเนี่ยก็น่าจะไม่มีเหตุผลมากกว่าหรือเปล่าตอนเนี้ยเหมือนว่าจะทำเกินไปแล้วนะฉันจะเป็นคนเดียวที่สั่งให้พวกแกคำสั่งให้พวกแกมายุ่งเกี่ยวกับห้องนี้เท่านั้นนะแล้วก็ไม่ต้องแล้วก็อย่าก้าวเท้าเข้ามาอีกล่ะโดนบุกห้องโดนค้นห้อง
내 뒤로. 거기까지. 축축축 43이. ตอนตีครั้งเดียวมันรีบเยอะขนาดนี้เหรอไม่ได้ติ้งเลยนะวิ่งแรงจังอ่ะแรงดีเนี่ยโหนี่ชุบช่างโหชุบชุบชุบนี่แค่โอ้ยจะตายอะไรวะนะทำไมมันไม่แข่งสู้มันเร็วขนาดนั้นเบิร์นกับดีโย พอแล้วฮีทคลิปซัลโยนันนายาเฮโอคือว่าเมื่อสิ่งที่คุณสนใจจงดูนอาจจะรู้ได้นี่ก็เรายังจะฆ่าพวกเขาไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาต้องการอะไรกันแน่พูดซะนับถือที่จะไม่เหมือนนี่น้องเด็กคือสิกิโร่ส่งกระดาษหนึ่งชิ้นจะลาจุดก่อนอีกฉันจะเท่าไหร่เอาอันเป็นซีลเครื่องใช้ในครัวอ๋อก็คือพวกมีดใช่ไหมโอ้ฉันจะเอามีดของพวกมีดทำโคมพวกแกเนี่ยค่อยๆตัดนิ้วแกทีละชิ้นทีละนิ้วเลยเพื่อที่จะให้พวกแกพูดเนี่ยพวกแกน่าจะรู้สินะว่า
มีดของพวกแกเนี่ยคมแค่ไหนมาเล่าจุลเล่น้อยก็จะเล่นส่วนรูปกุ้มบ้ามือมอกิโกชิจินังคดันได้โปรดละทำท่าดูเป็นมิตรมากกว่านี้ด้วยฉันไม่อยากใช้กลยุทธ์ทำให้นายหลับอีกรอบนะเดอะเดลี่มันเจ้าลินทอนบอกให้พวกเรามาหาเดลี่ของนายหญิงแคทเธอรีนในห้องเธอเพราะว่าเธอน่าจะซ่อนเดลี่ของเธอไว้ที่ไหนจะแข่งในห้องของเธอนี่แหละทำให้พวกเพราะว่าพวกเดลี่นั้นน่ะเขียนเกี่ยวกับการแต่งเติมพลังหาดเอาไว้น่ะคือคืออิลกิจังหรือเวชชาจิโรกว่าชินงกอลก้าลินเทนโดเรนนิเมะงั้นเหรอแล้วทำไมในท่านลินทอนถึงอยากได้เดลี่ล่ะในท่าลินทอนนะบอกว่าเขาพยายามจะหาทางอะไรสักอย่างอยู่ได้โปรดล่ะอย่าทำอะไรที่มันดูรอๆได้ไหมเนี่ยอย่างน้อยก็ตอบคำถามเราเหมือนกับอยากตอบหน่อยสิจริงๆเป็นความจริงนะเขาไม่อยากให้เราอิกโนดเขาไม่ได้อยากให้เราไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรื่องพวกนี้เนี่ยนี่เป็นทุกอย่างที่ฉันรู้แล้วน่ะพอแค่นี้แหละเหมือนว่าฉันจะพอแล้วฮีทคลิปฉันเชื่อนะว่าทั้งหมดที่เธอพูดน่ะเป็นความจริงพวกเธอทั้งหมดที่นี่เนี่ยเอาไปซะคริโกทอยสังนูเนติจิมาแล้วก็กรุณาอย่ามาอยู่ในสายตาฉันด้วยหัวหน้าชีหัวหน้าพ่อบ้านแม่บ้านเนลลี่จากที่พวกเรารวบรวมความฉลาดพวกเราก็น่าจะระบุได้ว่าพวกเดนเลบิดเนี่ยมันเป็นคนของอุบราเพกที่แฮดลองบีนอัพเทนฟอร์มทีคอปที่เป็นคนของทีคอปเมื่อนานมาแล้วน่ะอะไรนะพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นานแล้วนะหรือไม่พูดอีกอย่างก็พวกนั้นอยู่ดีก็หายไปมากกว่าแล้วก็แก๊งอื่นก็ไม่เคยเห็นเดดและบิดเลยด้วยมาสักพักแล้วด้วยนะในตอนนี้นะอย่างไรก็ตามเราตอนนี้เรายังยืนยันพวกเขาไม่ได้ได้โปรดระวังตัวด้วยใครเนี่ยไอ้พวกบ้านที่ไหนเนี่ยที่ในท่านเฮนรี่เอาเข้ามาในคฤหาสน์นี้เนี่ยแล้วก็เกี่ยวกับแดรี่นั่นด้วยแดรี่สินะฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าจะคาดหวังอะไรจากสิ่งนั้นได้บ้างแต่ว่าถ้าคุณทำได้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 ถ้าหากเราหาสิ่งนั้นเจอแล้วก็น่าจะมีเบาะแสอะไรบางอย่างที่ทำให้เรามุ่งหน้าต่อได้เป็นกล่องอันเล็กๆอันนี้สินะเป็นที่จะดูเหมือนว่ามีสามารถเอาไดรี่ใส่ได้นะหรือไม่ก็เป็นพวกดินชักพวกนี้หรือไม่ก็ดินชักด้วยชั้นวางหนังสือพวกนี้หรือเปล่านะแต่ว่าดูเหมือนว่าห้องนี้ก็ดูจะถูกค้นไปแล้วด้วยซ้ำนะโดยพวกพ่อบ้านแม่บ้านเหล่านั้นน่ะนี่แต่ฉันดูเหมือนจะมีอะไรสะดุดตาฉันอันนึงนะเ
ฉันมั่นใจเลยล่ะว่ามันน่าจะมีแบบพวกว่าปุ่มอะไรสักอย่างที่ซ่อนอยู่นะแบบว่าทำให้เราโผล่ไปอีกห้องนึงอ่ะน่าจะอยู่สักมุมห้องหน่อยนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกแก้วที่ใหญ่กว่าแม้กระทั่งเกกอด้วยเกกอว่าไงล่ะอ๋อไม่ใช่แก้วแต่เป็นแว่นแว่นไอ้พวกแว่นนี้มันเพื่อที่เอาว่าเรียกแหละฉันสายตาสั้นหรอกนะมันมีขนนกมากมายในของหลายพันตัวเลยล่ะอยู่ในพินอยู่ในหมอนพวกนี้น่ะบางคนก็พยายามหาพวกนกหายากขนนกหายากเพื่อที่จะมาเอามายัดในหมอนของพวกเขาเลยล่ะแต่ว่าฉันไม่ชอบอะไรพวกนั้นเลยแฮะรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงไม่ชอบเนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่านกควรจะบินใช่ไหมไม่ควรจะถูกฆ่าใช่แล้วล่ะนกน่ะไม่ควรจะถูกขังอยู่ในกรงพวกเขาน่ะถูกกำเนิดมาเพื่อที่จะไปอยู่ในท้องฟ้าไงล่ะดังนั้นฉันก็เลยอยากจะเอาขนนกออกมาจากหมอนให้หมดแล้วก็เอาความรักของฉันใส่เข้าไปแทนดังนั้นฉันก็จะทำให้พวกเขาน่ะมีโอกาสที่จะเอื้อมถึงท้องฟ้าพวกนั้นทำไมนายถึงร้องไห้ทั้งที่กำลังฉีกทำไมนายถึงต้องฉีกหมอนพวกนั้นด้วยล่ะนี่น่ะน่าจะเป็นที่ที่แคทเธอรีนซ่อนเฮ้ยไดรี่อยู่ในหมอนกันเหรอเหมือนว่าจะถูกปกคลุมไปด้วยหมึกนะแม้กระทั่งตรงปกก็ด้วยเอ๋ฉันสงสัยจังทำไมพวกคนทำไมถึงต้องเขียนไดรี่ด้วยนะตอนที่ฉันจับปากกาเขียนตอนเมื่อนานแต่ก่อนแล้วเนี่ยฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันนะว่าทำไมฉันถึงเขียนมันเพราะว่าตอนนั้นพวกหมึกอ่ะก็มันจะเลอะเทอะไปทั่วเหมือนกันเหมือนอย่างตอนนี้เลยนะเหมือนว่าพวกลอยหมึกพวกนี้จะดูแปลกๆไปนะน่าจะเป็นหมึกพิเศษอะไรสักอย่างฮะแล้วก็พวกหมึกอะที่เลอะในหน้านี้เหมือนจะแปลกๆไปแล้วก็เหมือนว่าพูดอีกอย่างว่าเหมือนว่ารอยพวกนี้จะมีทิ้งไว้สิ่งที่ซ่อนอยู่นะถ้าไอ้พ่อหนุ่มลินทอนนั่นพยายามหามันแล้วก็แปลว่าฉันคิดเลยนะว่าน่าจะเป็นอะไรที่ที่ว่าจำน่าจะสำคัญมากหน้าส่วนมากมันจางไปแล้วจริงด้วยแฮะหน้าส่วนมากมันจางหมึกจางไปแล้ว
แล้วก็ส่วนมากก็น่าจะอ่านยากสุดๆไปเลยล่ะอย่างน้อยฉันก็น่าจะเคยอ่านพวกมันสักหน่อยแต่ตอนนั้นเองอยู่ดีๆหน้ากระดาษก็ค่อยๆเคลื่อนเดี๋ยวอะไรเปิดปิดอย่างรวดเร็วแล้วก็สุดท้ายพวกตัวหนังสือก็อยู่ดีก็กลายเป็นมาอ่านได้เฉยๆเลยก็จะเป็นเพราะว่าเกี่ยวกับลมที่ผ่านมาโดยหน้าต่างที่เปิดไว้นะจุดนี้คลิปจากฉันไปแล้วล่ะโดยที่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยด้วยซ้ำแล้วก็ข้างนอกนั่นมีเหมือนพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงสุดๆไปเลยเขาจะกลับมาทางที่ทำให้ใจฉันหลังจากที่เขาทำให้ใจฉันเจ็บปวดหรือเปล่านะเหมือนกับที่เนลลี่พูดให้ฟังก็ได้ไม่ต้องกลับมาแล้วฉันไม่อยากเจอหน้าเธออีกแล้วล่ะแล้วฉันก็ไม่ได้อยากเจอหน้านายอยู่แล้วด้วยคฤหาสน์หลังนี้แล้วก็ฉันเป็นสิ่งนะสิ่งเดียวที่นายนั้นมีนายไม่มีอะไรอีกแล้วนายจะทิ้งในสิ่งที่เป็นทุกๆอย่างเป็นทุกๆสิ่งที่นายมีแล้วกันเหรอพวกฉันว่านี่มันค่อนข้างเป็นเรื่องส่วนตัวนะนี่พวกเราควรจะเราน่าจะปล่อยฮิตคิปอยู่คนเดียวนะผมว่าเราควรจะเขาจะได้ฉันคิดว่านี่มันดูแปลกๆนะอยู่ดีๆก็มีคนมาเยี่ยมฉันหลังจากที่ไม่มีคนมาเยี่ยมนานแล้วล่ะพูดคุยกับผู้คนใหม่ๆทำให้หัวฉันสบายขึ้นเยอะเลยล่ะแล้วก็หลังจากนั้นฉันก็ได้เห็นตัวเองในกระจกฉันรู้แล้วล่ะว่าตอนนี้ฉันควรทำอะไรห้องใต้ดินเราควรจะดีเซน CEND เราควรจะไปที่นั่นลงมาที่นั่นคุณคิดว่าคำว่าพวกเราเนี่ยหมายถึงอะไรเหรอฮะห้องใต้ดินเหรอห้องใต้ดินงั้นเหรอจากที่สิ่งที่ฉันจำได้นะเนลลี่ฉันเห็นด้วยฮิตคลิปทุกคนฉันคิดว่าสิ่งที่เราควรจะไปจุดหมายปลายทางของเราต่อไปก็คือห้องใต้ดินของคฤหาสน์นี้แล้วทำไมถึงพูดอย่างนั้นล่ะหรือคิดอย่างนั้นแม่หญิงเก่านั้นตายได้จากไปนานแล้วนะแล้วก็สั่งให้พวกเรานั้นได้ปิดผนึกทางเข้าไว้อะทางเข้าของห้องใต้ดินไว้ดังนั้นก็หมายความว่าทางเข้าของไอ้ห้องใต้ดินน่ะได้ถูกเปิดผนึกตอนที่ได้ปรับปรุงคฤหาสน์นี้ไง
แล้วทำไมถึงต้องเป็นห้องใต้ดินด้วยล่ะแคทตี้นั้นเกลียดความมืดไม่ใช่หรอเกี่ยวความมืดขนาดที่เธอนั้นพยายามเอาตะเกียงหลายๆอันมาวางไว้ในห้องเธอเลยนะใช่ฉันก็เห็นด้วยนะฉันจำได้ว่าแต่ก่อนฉันเคยพวกเราต้องซื้อชุดของตะเกียงมาอันใหญ่ๆเลยล่ะเพื่อที่จะเอามาตั้งไว้นะฉันคิดว่ามันค่อนข้างน่าสงสัยเลยนะเนี่ยมีความคิดที่เราจะหาทางไปท่องใต้ดินไหมเนลลี่ทุกคนที่ทำงานก็ต้องไปที่นี่งั้นปกติเราน่าจะไปห้องไปทางนั้นโดยจากห้องครัวนะไปหาที่ห้องครัวก่อนเถอะมือน่ารักเจี๊ยบขนนกและหมอนกี่นาทีแล้วชั่วโมงหรือยังชั่วโมง16โอเคพักก่อนเดี๋ยวได้รีสอร์ทถึงตอนไหนก็ไม่รู้ไม่บอกมันเยอะอยู่นะนั่นถึงตอนที่1อยู่เลยไปพักแล้วถ้าแปลผิดแปลถูกตรงไหนก็ขออภัยด้วยนะจ๊ะไปละคัดไลค์ดีกว่ากดไลค์กดซับด้วยนี่ให้คนย้อนหลังมาดูได้ในทวิตนะจ๊ะไปเจอกันจ้ะคัดไลค์3 2 1คัด